น้ำสงฆ์พระราชทานผ้าไตรพระราชทานและตามด้วยหมายรับสั่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงสิทธิถาวรพร้อมด้วยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นจะเป็นผู้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานประจำปีนี้เนื่องในงานพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2567และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันนี้เป็นวันแรกตรงกับวันพุธที่8พฤษภาคม2567เราจะมีพิธีดังเช่นวันนี้และช่วงหอค่ำตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่21นะครับส่วนในวันที่22เป็นคำรบที่15นั้นเราจะประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพอันนั้นตรงกับวันวิสาขบูชาในการเฉลิมฉลองเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานนั้นจะมีอยู่2ช่วงโดยช่วงเช้าจะเริ่มในเวลา 9:30 นาทีของทุกวันจนถึงวันที่21นะครับและในช่วงค่ำจะเริ่มในเวลานะครับ16 นาฬิกาพร้อมกันและ 16:30 นาทีเริ่มประกอบพิธีเนื่องด้วยในวันต่างๆในเวลาภาคค่ำนั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อให้เกิดการเจริญศรัทธาปสาทะสติปัญญาอันเป็นแก้วอันประเสริฐที่จะได้เฉลิมฉลองพระราชศรัทธาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2567พร้อมกันนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร1ไตรและโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ้าไตรอีก9ไตรโดยเสด็จพระราชกุศลตอนนี้เป็นเวลา 9:15 นาทีเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานญาติโยมศรัทธาสาธุชนไปเข้าขบวนแห่ได้นะบริเวณลานด้านล่างของพระบรมธาตุดอยสุเทพก็คือบริเวณก่อนที่เราจะขึ้นมาบนรอบพระธาตุนะครับในชั้นบนก็คืออยู่ในชั้นด้านล่างที่เราขึ้นบันไดมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นำเรียนเพื่อเราจะได้ไปเข้าขบวนแห่การแห่เราจะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับศรัทธาสาธุชนเดินตามขบวนแห่ถ้ามีเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นพานดอกไม้พวงมาลัยกรหรือสวนดอกต่างๆท่านเอาเข้าขบวนแห่ได้นะครับเราก็เดินเวียนประทักษิณ
พระเดชพระคุณหลวงพ่ออนุญาตว่าไม่ต้องถึง3รอบเวียนรอบเดียวในบริเวณปริมณฑลด้านล่างที่จะประกอบพิธีในช่วงหัวค่ำนะครับพอเวียนเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นสู่ประตูโถงกลางก็คือฝั่งขวาของพระวิหารหลวงเข้ามาและอัญเชิญประดิษฐานยังโต๊ะหมู่บูชาเคียงคู่ด้านข้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมขอประชาสัมพันธ์นำเรียนศรัทธาสาธุชนอุบาสกบาสิกาพี่น้องข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวจะได้อัญเชิญเป็นคำรอบแรกเพราะว่าวันต่อๆไปจะไม่ได้มีพิธีเวียนประทักษิณแล้วนะครับในการอัญเชิญวันนี้เป็นวันเริ่มแรกจึงมีพิธีอันสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยก็คือการจัดขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานประจำปี2567เมื่อท่านผู้ว่านำพี่น้องอุบาสกบาสิกาศรัทธาสาธุชนทั้งปวงได้เดินรอบบริเวณลานมณฑลพิธีด้านล่างรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ยังโต๊ะหมู่บูชาณแท่นประดิษฐานหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวอุบาสกบาสิกาที่แต่งชุดขาวเข้าวัดชุดโทนสีขาวอ่อนเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนนั้นนั่งเทียบเก้าอี้รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะเข้าสู่กำหนดการเพราะฉะนั้นกำหนดการเป็นไปดังนี้แจ้งไปยังคณะสงฆ์แจ้งไปยังผู้ปฏิบัติงานและนำเรียนไปยังท่านที่มาร่วมพิธีหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้ประจำเก้าอี้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโปรดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนพานขอศีลแด่พระสงฆ์พิธีก็คือพระเดชพระคุณที่ถัดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีก่อนอาราธนาศีลพระสงฆ์รูปที่จะให้ศีลตั้งพัดรองให้ศีลนะครับตั้งพัดรองให้ศีลศรัทธาสาธุชนได้รับศีลพร้อมกันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบในบทนะโม8ที่จะขึ้นสู่บทมงคลสูตรประธานในพิธีจะได้จุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์ประเคนถวายพระสงฆ์พิธีนะครับเมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบลงแล้วเจ้าหน้าที่เทียบไทยธรรมประธานในพิธีและท่านที่จะได้รับเรียนเชิญน้อมถวายวัตถุไทยธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาวิธีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะได้ถวายอดิเรกเมื่ออนุโมทนาวิธีจบลงแล้วประธานในพิธีจะได้กราบพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหารเป็นอันเสร็จพิธีร่วมด้วยการประกอบพิธีวันนี้เป็นการรับพระมหากรุณาธิคุณสนองพระเดชพระคุณในองค์พระประมุขพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงยอยกพระพุทธศาสนาทรงล่วงสายศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงนำพาชาวไทยให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมและหลักปฏิบัติของทุกศาสนาดังนั้นการประกอบพิธีข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวและการประกอบพิธีจึงเป็นทางการอาจจะไม่มีการหยาดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับหรือตัดลำดับขั้นตอนบางขั้นตอนอย่างเช่นกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดตามหลักในพิธีที่กึ่งรัฐพิธีเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็ขอนำแจ้งและเป็นปีแรกนะที่จะขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นปีแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาบัญชาว่าช่วงเช้าการประกอบพิธีเป็นที่สำคัญยิ่งมีส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในแต่ละวันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอธิบดีศาลเป็นต้นจนถึงผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชภัฏราชมงคลล้านนาและถึงแม้กระทั่งนายอำเภอและนายกเทศมนตรีเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวการประกอบพิธีใดๆเกี่ยวเนื่องกับสิ่งของพระราชทานเห็นควรที่จะนิมนต์คณะสงฆ์ใช้พัดยศในแต่ละวันทั้งช่วงเช้าและช่วงค่ำในปีก่อนๆ นั้นจะมีในช่วงค่ำเท่านั้นที่ใช้พัดยศโดยนิมนต์คณะสงฆ์ทุกอำเภอผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบางวันนิมนต์3อำเภอบางวันนิมนต์2อำเภอเป็นต้นนะครับวันนี้นิมนต์คณะสงฆ์อำเภอฮอดและอำเภอเสมิงและบางวันนิมนต์คณะสงฆ์จังหวัดใกล้เคียงมีจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนเป็นต้นร่วมในงานนี้แต่เดิมหรือเป็นประจำมาประเพณีนี้เรียกว่างานประเพณีเตียวขึ้นดอยส่งน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในงานวิสาขบูชาทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นในการประกอบพิธีเราก็ยึดเป็นงานประเพณีสำคัญแต่ในงานประเพณีของเฮาซึ่งวันเตียวขึ้นดอยนั้นจะตรงกับวันที่21ตอนแรงประมาณ5โมงนะครับแต่ในการตี้เมื่อเฮาได้รับพระมหากรุณาธิคุณเฮากับปั๊บเปลี่ยนกำหนดการเพื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับเฮาทุกหมู่เหล่าตีได้สนองพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก้าวจะกราบนิมนต์ในเวลา 9:50 นาทีขอรับเพราะฉะนั้นตอนนี้พระคุณเจ้าตึงสิบตนที่เจริญพัดยศมาประกอบพิธีในวันนี้ขอเมตตานั่งพักอริยบทตามสัปปายะสถานะอันสมควรเสร็จแล้ว9:50นาทีจะขอพระเดียงพระสงฆ์อันประกอบไปด้วยพระครูปริยัติธรรมพินิจวัดบ่อพะแวนตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลบ่อหลวงถัดมาท่านพระอาจารย์มหาชัยวัฒน์ปัญญาวชิโรวัดผาแตนตำบลหางดงอำเภอฮอด
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอฮอดพระเดชพระคุณพระวชิรกิจโสพลรูปที่3พระเดชพระคุณพระครูเทพบรธรรมวัดทุ่งล้อมตำบลสมองเหนืออำเภอสมองเจ้าอาวาสวัดราชเจ้าคณะตำบลรูปที่4พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโกวิทชาครธรรมวัดบ้านป๊อกตำบลสมองเหนืออำเภอเสมิงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลรูปที่5พระครูชาคริยานุรักษ์วัดแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลรูปที่6พระครูธีรธรรมอภิสุทธิ์วัดเสมิงตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงตำแหน่งปกครองสงฆ์เจ้าคณะตำบลรูปที่7พระครูพิมลสุขวัตรวัดกิ่วลมตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดรูปที่8พระครูวินัยธรนพฤทธิ์ปัญญาวชิโลวัดแม่สาบเหนือตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงรูปที่9พระบายดีกาพิสิทธิ์ปัญญาวัชิโรวัดบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดทั้ง9รูปนี้จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพระราชาคณะชั้นธรรมเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7จะเป็นองค์ถวายอดิเรกการนี้กล่าวขอเมตตาคณะสงฆ์ได้พักอริยบทอีกสักครู่อีก15นาทีก้าวจะได้พเดียงพระคุณท่านได้นั่งประจำยังอาสนะสงฆ์พิธีและรอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระบรมธาตุดอยสุเทพและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่8พฤษภาคมถึงวันที่22พฤษภาคม2567นี้ในการนี้ในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์กราบอนุโมทนาบุญกับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งฝ่ายราชการบ้านเมืองและพี่น้องศรัทธาสาธุชนที่มาจากแต่ละหัววัดนำโดยท่านเจ้าอาวาสในแต่ละวัดในแต่ละหมู่บ้านชุมชนในแต่ละอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอใกล้ไกลประการใดที่ได้เมตตากรุณานำพาศิษย์วัดนำพาป้าออกแม่ออกนำปลาป่ออาจารย์วัดนำปลาละอ่อนน้อยมาเฮียนหูความเป็นมาไหว้สาปรมีแห่งพระธาตุดอยสุเทพเจ้าของเฮาพร้อมกันนั้นก็เป็นการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเฮาเจ้าเจียงใหม่
ทั้งในส่วนที่ว่าอยู่ใกล้และไกลอำเภอใกล้อำเภอไกลจังหวัดใกล้จังหวัดไกลจะได้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งแก่ชาวไทยทั่วประเทศและชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมชมกราบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพในการนี้ท่านที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ได้วางขวดน้ำเล็กๆบริการท่านในช่วงประกอบพิธีก็จะได้มีการถวายน้ำปานะกาแฟสดแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้น้อมนำน้ำดื่มน้ำกาแฟให้กับท่านประธานในพิธีหรือแขกผู้มีเกียรติก็ต้องขอประกาศขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับศิษยานุศิษย์ศิษย์วัดกรรมการวัดไวยาวัจกรของวัดพระธาตุดอยสุเทพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานบุญของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ตึงวันที่22แต่ว่าการดาเข้าดาครัวเตรียมเข้าเตรียมของการประชุมนั้นเราได้เตรียมงานล่วงหน้ามาเป็นเดือนเราถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและเราได้มาถวายเป็นพุทธบูชาไหว้สาปรมีแห่งพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นงานอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงขจรกระจายไก่ไปทั่วโลกว่าประเพณีประเพณีเตียวขึ้นดอยคนเตียวขึ้นดอยเป็นระยะเวลาทางถึง12-13กิโลบ่ใช่เรื่องง่ายเตียว5โมงแรงแล้วเซตตี4ก็มีลุ่งอรุณตอนเจ้าทำบุญตักบาตรช่วง10โมงประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเป็นต้นในวันวิสาขบูชาซึ่งกำหนดการเหล่านี้ได้นำเรียนแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เป็นเบื้องต้นพร้อมทั้งได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดความเป็นมั่นเป็นเหมาะเป็นองค์ประกอบอันงดงามเป็นงานอันสำคัญของเจียงใหม่เฮาเป็นลำดับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวาระปฐมมงคลแรกเฮาจะได้ร่วมกันในการนะครับเข้าสู่การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชตอนนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีจะได้เตรียมการน้อมนำอัญเชิญน้ำสงฆ์นะครับและผ้าไตรพระราชทานพร้อมทั้งหมายรับสั่งไปยังขบวนแห่ในบริเวณด้านล่างของลานชั้นล่างนะครับโดยจะเวียนรอบ1รอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะนำขบวนตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการอุบาสกบาสิกาถ้าท่านใดมีพานดอกไม้ธูปเทียนสวยสักการะพวงมาลัยก็ขอเชิญเอาเข้าขบวนได้เลยเนอะนะครับเป็นการน้อมนำส่วนราชการที่เดินทางมาแล้วผู้ประสานงานคือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือเชิญโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้ลงนามการลำดับที่นั่งหรือรายชื่อส่วนราชการจะขออนุญาตประสานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานและแขกผู้มีเกียรติที่จะเข้าถวายทายธรรมถ้าหากว่าท่านประธานจะอนุญาตในส่วนที่ผู้ส่วนราชการร่วมถวายตัวนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในนามประชาสัมพันธ์ก็จะทำหน้าที่เต็มกำลังฝ่ายประสานงานอื่นก็มีบทบาทหน้าที่ตามลำดับ
ลำดับนี้ใกล้ได้เวลานั้นแล้วทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาถึงบริเวณนะครับจุดหอดูดาวแล้วนะครับวันนี้ท่านอาจจะติดภารกิจที่ศาลากลางในการลงนามแฟ้มเอกสารต่างๆเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าท่านจะอยู่กับเราจนเสร็จพิธีและทางวัดจะขออนุญาตดังนี้นะลืมประเด็นหนึ่งอีกพี่น้องข้าราชการเฮาแล้วหลวงพ่อเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันเน้อไปที่ศาลาด้านฝั่งซ้ายมือนะบ่ต้องไปที่ซุ้มโรงทานก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าปกติขาเฮาไปยืนกินก๋วยเตี๋ยวถ้าจะบ่เปิงปีนี้หลวงพ่อจัดให้เต็มที่ว่าไปอยู่ที่ศาลา60ปีนะถ้าจำบ่ผิดก็คือศาลาที่เฮาเคยประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินนะก็คือปลาโฮลงจากมณฑลพระธาตุดอยสุเทพแล้วเฮาก็เบี่ยงออกขวาเลยเนอะเฮาเบี่ยงออกขวาเสร็จแล้วทานข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วคนขับรถขอผู้บังคับบัญชาอย่าลืมโทรฮ้องขึ้นมากินก๋วยเตี๋ยวเนอะบริเวณลานลิฟต์ด้านล่างนะก็คือลิฟต์ชั้นบนนี้นะบ่ได้ลิฟต์หน้าบันไดตังลุ่มนะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ตวยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะอัญเชิญหมายผ้าไตรและน้ำสงไปเข้าสู่ขบวนรอรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีจะได้นำพาพี่น้องข้าราชการท่านใดสะดวกเดินเวียนหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับท่านใดสะดวกเดินเวียนหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับไปได้เลยเนอะพี่น้องข้าราชการเฮาบ่ต้องนั่งรอตังบนเนอะเอาบุญตัวกันนะไอ้ความมานะวิริยะในการจะขวานขวายบุญนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ประธานสงฆ์องค์จะถวายอดิเรกในการพิธีมหามงคลนี้ได้เมตตาทักทายปราศัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อบ้านมาวัดบ่อพะแวนนะครับและก่อนในส่วนของคณะสงฆ์พิธีเก้าลูกโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์ที่จะถวายอดิเรกนะครับโดยลำดับนี้นะครับฝ่ายพิธีกรรมพิธีการและฝ่ายถ่ายทอดสดของทางวัดจะได้ลำดับขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องThank you.
ขออนุญาตนะครับนำเรียนคณะข้าราชการซึ่งบางส่วนได้ไปตั้งแถวในริ้วขบวนแห่อัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2566ในงานอันสำคัญยิ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่าในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีองค์หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้มอบหมายคณะสงฆ์และเจริญพรเชิญหน่วยงานราชการให้เป็นผู้ประสานงานอันประกอบไปด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้แทนฝ่ายตุลาการฝ่ายอัยการศาลทหารตำรวจเป็นต้นมีท่านปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองตอนนี้ก็มีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับนำพาคณะประชาสัมพันธ์มาเก็บภาพเก็บข่าวตลอดงานด้วยนะครับท่านที่เดินทางมาแล้วลำดับเก้าอี้ที่นั่งประสานเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้เลยนะครับท่านเป็นเลขานุการของท่านผู้ว่าในการเชิญแขกในแต่ละวันนะครับซึ่งลำดับที่นั่งต่างๆก็จะเป็นในส่วนแขกผู้ใหญ่เรานะครับหัวหน้าระดับสูงตอนนี้เรียนต้อนรับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเรียนต้อนรับนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วนะครับท่านหัวหน้ากราบท่านหลวงพ่อก่อนนะครับแอลพาท่านหัวหน้าสำนักงานนะครับท่านนักปราชญ์นะครับท่านมาปฏิบัติราชการเชียงใหม่ยังไม่นานนะครับท่านจะได้เรียกว่าน้อมเคารพนอบน้อมคณะสงฆ์ฝากเนื้อฝากตัวกับคณะสงฆ์นะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนี่ถือว่าเป็นฝ่ายบุญนะของท่านผู้ว่าฝ่ายบุญก็คือฝ่ายแม่บ้านนะของท่านผู้ว่านะครับในนามจังหวัดนะถ้าฝ่ายบู๊ก็คือปลัดจังหวัดนะครับซึ่งลำดับท่านจะถัดรองจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายนะครับก็ขอเรียนต้อนรับด้วยความเคารพนะครับถือว่าเป็นงานบุญประจำปีของเราและก็เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกเลยนะครับประเพณีเตียวขึ้นดอยมีแพร่เรียกว่ามีเผยแพร่ข่าวสารไปมากมายหลายนะครับประเทศโดยเฉพาะสมัยนี้สื่อออนไลน์ต่างๆมากมายนะครับสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram Twitter X เป็นต้นนะครับเหล่านี้แพร่กระจายมากมายมีการแปลภาษาแบบง่ายๆเป็นการสื่อสารก็เป็นที่ตื่นตาปลื้มใจเป็นประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญประเพณีงานประเพณีทั่วๆไปงานประเพณีประจำชาติอย่างเช่นวันสงกรานต์เป็นต้นแต่ประเพณีหลักที่สำคัญนั้นเกิดขึ้นมาได้ด้วยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นรากเหง้าแห่งการเกิดมูลค่าทางคตินิยมความเชื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีโดยการสืบต่อสืบทอดประเพณีต่างๆบางท่านบอกว่าเป็นดุจเปลือกที่จะเข้าสู่แก่นธรรมก็คือดุจกะพี้แต่จริงๆแล้วประเพณีเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่เป็นวัฒนธรรมและเป็นใจกลางที่จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาตินั้นๆ นะครับอันนี้จึงเกี่ยวเนื่องว่าศาสนาวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมจึงเกิดขึ้นมาอย่างพร้อมพักสมัครคำว่าสมัครนั้นก็คือภาษาบาลีจะบอกว่าพร้อมเพียงกันสมะสมักก็คือดุจดังสมัครสมานสามัคคีเพราะฉะนั้นในการนี้นะครับจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพราะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มแรก
ตอนนี้รอต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางจะถึงแล้วนะครับท่านจะได้ตั้งริ้วขบวนแห่อัญเชิญท่านจะประคองน้ำสงฆ์มอบหมายท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านวัฒนธรรมอัญเชิญผ้าไตรหมายรับสั่งผ่านดอกไม้เดินขบวน1รอบเท่านั้นนะครับไม่นาน1รอบพอท่านขึ้นมาปั๊บนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วท่านเจ้าหน้าที่ท่านจะมอบน้ำสงฆ์ผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่อัญเชิญวางยังโต๊ะหมู่บูชาด้านข้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กำหนดการดังนี้ครับเริ่มต้นด้วยท่านประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย1ชุดชุดแรกก่อนนะครับในชุดที่2ท่านจะจุดบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพเพราะบางคนบางท่านข้อสงสัยเอ๊ะทำไมตั้งโต๊ะหมู่2ชุดนะฮะแต่เป็นเรียกว่าเป็นอริยะวิธีที่สำคัญของวัดเราเมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็จะมีอีก1ชุดบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วท่านประธานในพิธีจะได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประจำเก้าอี้ที่นั่งแล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลพระเดชพระคุณที่เป็นพระสงฆ์พิธีถัดจากหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะตั้งพัดยศให้ศีลปล่อยนะครับก็คือเราอธิษฐานศีลในใจนะครับหลวงพ่อว่าให้จัดแบบรัฐพิธีอันที่เป็นเมืองเดี๋ยวเราไปจัดในช่วงหัวค่ำเพิ่มเติมได้แต่ในช่วงเช้าขอเป็นแบบรัฐพิธีที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวคำถวายสังฆทานแผ่เมตตาเมืองวันตาน้อยวันตาหลวงประเคนพานขอศีลก็จะขออนุญาตตัดออกเนอะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่พออยู่ทางบ้านจะมาเข้าใจแต่พอตอนแรงก็ใจพัดยศเหมือนกันนะครับเพียงแต่อาจจะมีซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาตัวแล้วก็จะมีการแทรกในเมืองเฮาตัวนะครับแทรกในเมืองเฮาตัวก็อาจจะเพราะว่ามีการแสดงเทศอาจจะเทศเป็นคำเมืองมันก็บ่ผิดแม่นก็ครับแต่ในรัฐพิธีเฮาเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าเหมือนรัฐพิธีที่สุดที่ส่วนกลางเปิ้นดำเนินการเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางมาก็ต้องกังวลนะครับหลวงพ่อเมตตาจัดอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวต่างๆต้อนรับพี่น้องข้าราชการแขกผู้มีเกียรติที่อยู่บนโทนพิธีนี้แล้วนะประมาณ11โมงปลายเจอด้านขวาเนอะครับเนอะจะมีศาลาอยู่หลังหนึ่งตรงบริเวณซุ้มกาแฟพี่น้องที่อยู่ด้านล่างแล้วก็พนักงานขับรถต่างๆลูกศิษย์ลูกหาของวัดเฮาตวยเนอร์คนขับรถก็จะมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวบริการอยู่ที่บริเวณอาคารรับรองหน้าโถงลิฟต์สถานีลิฟต์ชั้นบนนะครับอันนี้ฝากบอกประชาสัมพันธ์ตวยถ้าลูกศิษย์ลูกหามาน้อมนำครัวตาลเรียบร้อยแล้วก็พาคนบ้านเฮาไปเพราะว่าบางแต่ละหัววัดปาป้อออกไม่ออกมาตวยนะครับแล้วก็บทสวดมนต์นะนิมนต์สวดได้เลยนะครับจะออกเมืองออกไทยได้เลยเป็นอย่างอยู่ในฉบับนั้นจะตัดตอนจะได้ก็แล้วแต่พระคุณท่านตามลำดับเวลานะครับแต่หลวงพ่อบอกว่าเมตตาสวดขึ้นนักที่สุดแต่ก็ดูเวลาว่าเพราะว่าในช่วงสวดแล้วหลวงพ่อจะสัมโมทนียกถาเป็นการถวายพระพรเป็นภาษาไทยก่อนพอเปิ้นประเคนเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อถวายสัมโมทนียกถาพระสงฆ์พิธีนะครับหลวงพ่อพระครูจะตั้งยถานะครับปัดปอนไปพอถึงบดนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คงจะนำเรียนนะครับแล้วหลวงพ่อจะถวายอดิเรกคณะสงฆ์รับพระวัตถุทรัพย์เสร็จแล้วนะครับประธานในพิธีก็จะกราบพระรัตนตรัยถวายความเคารพกราบประธานสงฆ์อันนี้เป็นอันเสร็จพิธีและช่วงท้ายก็อาจจะมีการบันทึกภาพนะครับท่านประธานในพิธีกับหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหรือคณะสงฆ์ตึง10รูปนะครับ
ผมอาจจะนิมนต์มายืนเทียบด้านหลังหลวงพ่อแล้วก็เชิญผู้ว่าสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนนั่งคุกเข่าด้านหน้านะครับอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนแต่ละวันนะครับที่ได้รับเมตตาบัญชาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อThank you.
ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นาดิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับพระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ท่านเดินทางมาถึงยังบริเวณด้านล่างของวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วท่านกำลังจะเข้าริ้วขบวนแห่อัญเชิญใช้เวลาอัญเชิญประมาณสัก10นาทีโดยประมาณนะครับเสร็จแล้วท่านจะมายังลานด้านบนนี้เพื่อเข้าสู่การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ในการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ในแต่ละวันนั้นนะครับวันนี้อาจจะมี2พิธีเป็นเบื้องต้นเพราะว่าเป็นวันแรกก็คือมีการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งเครื่องแบบปกติขาวครึ่งยศนะครับชุดนี้เราเรียกว่าปกติขาวถ้าภาษาทั่วไปเรียกว่าชุดครึ่งยศนะครับถ้าเต็มยศจะเป็นเสื้อขาวกางเกงดำนะครับติดเครื่องแบบเต็มนะครับสายสะพายอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเครื่องแบบเต็มยศนะครับเสร็จแล้วท่านอัญเชิญขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะได้นำวางไว้อย่างแท่นโต๊ะหมู่บูชานะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่พิธีสงฆ์ตามลำดับในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ที่รับอาราธนานิมนต์มาในวันนี้ที่เมตตาประจำอาจสงฆ์เป็นเบื้องต้นแล้วมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประยัติธรรมพินิจวัดบ่อพะแวนตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดหลวงท่านพระอาจารย์มหาชัยวัฒน์ปัญญาวชิโรปเรียนธรรม8ประโยคเลขานุการเจ้าคณะอำเภอฮอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเทพบรธรรมวัดทุ่งล้อมเสมิงเหนืออำเภอเสมิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโกวิชชาครธรรมวัดบ้านป๊อกเสมิงเหนืออำเภอเสมิงพระครูชาครยานุรักษ์วัดแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงพระครูธีรธรรมอภิสุทธิ์วัดเสมิงตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงพระครูพิมลสุขวัฒน์วัดกิ่วลมตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดพระครูวินัยธรนพฤทธิ์ปัญญาวชิโรวัดแม่สาบเหนือตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงพระใบดีกาพิสิทธิ์ปัญญาวชิโรวัดบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดวันนี้คณะสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานวันแรกประกอบไปด้วยคณะสงฆ์อำเภอฮอดและอำเภอเสมิงทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้นสำหรับวันนี้พระสงฆ์นะครับที่จะประกอบพิธีในช่วงเช้า9รูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นประธานสงฆ์ถวายอดิเรกเป็น10รูปในช่วงบ่าย23รูปวันนี้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์32รูปนะครับจากอำเภอฮอดและอำเภอเสมิงส่วนในวันพรุ่งนี้นิมนต์พระสงฆ์ภาคเช้าและภาคบ่ายรวมกัน31รูปวันต่อไป32รูปจะอยู่ในจำนวน31 32รูปดังนี้นะครับในแต่ละอำเภอหลังจากนั้นก็จะมีในเขตอำเภอเมืองมีพระราชาคณะที่จะนั่งยังอาจสงฆ์เพื่อถวายอดิเรกด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่รับฟังเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านทางโฮมเพจของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะได้รับทราบงานบุญอันสำคัญของเรามาไม่ทันวันนี้ก็มาช่วงค่ำของวันนี้มีเทศนา1กันเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ในช่วงเวลา 16:00 นก็คือ 16:00 นของทุกๆวันช่วงเช้าก็จะอยู่ที่เวลา 9:30 นของทุกๆวันจนถึงวันที่21วันที่21นั้นช่วงค่ำ 5:00 นจะเริ่มสิ่งที่ดีงามที่เรารับทราบกันดีก็คือประเพณีเตียวขึ้นดอยของเฮาต
ั้งแต่ลานพระครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับเตียวขึ้นดอยเป็นประจำทุกปีก่อนถึงวันวิสาขบูชาเตียวตั้งแต่5โมงแรงก็จะลุล่วงถึงประมาณตี2ตี3ตี4ก็สุดแล้วแต่ระยะเวลาหรือจุดพักแต่ละจุดนะครับหลังจากนั้นวันที่22ตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเป็นวันวิสาขบูชาก็จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายน้ำสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายวัตถุทายธรรมเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับงานประเพณีของเฮาที่เริ่มตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึงวันที่22พฤษภาคมเป็นระยะเวลา15วันนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับและในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฮื้อลูกศิษย์ได้จัดข้าวน้ำข้าวตอนไว้ฮื้อกับคณะสถาบันกุฏิรับรองนะครับตรงบริเวณร่มเฟื่องฟ้าด้านหน้าสถานีลิฟต์ชั้นบนนี้นะครับก็ขอนำเรียนนำถวายเป็นเบื้องต้นครับตอนนี้ขบวนอัญเชิญมาถึงแล้วขอมัคคุเทศก์เรานะครับได้กระจัดกระจายนักท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะครับกอบด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีได้ยืนขึ้นรับพระมหากรุณาธิคุณนะครับบัดนี้ขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญประดิษฐานอย่างโต๊ะหมู่บูชาเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับนี้ท่านประธานในพิธีจะได้นั่งพักอริยบทสักครู่นะครับในส่วนของภาคส่วนนะครับต่างๆนั่งเทียบเก้าอี้ที่นั่งครับเชิญทุกท่านนั่งลงเลยนะครับตอนนี้ในส่วนคณะศิษย์นะครับได้นำน้ำดื่มได้จัดลำดับต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรารอความพร้อมของภาคส่วนราชการที่จะเข้าประจำที่นั่งก่อนนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี
จ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ประธานสงฆ์พระสงฆ์สมณศักดิ์พระภิกษุสามเณรด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนนาดิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2567และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ลำดับนี้ได้เวลาตามกำหนดการขอเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่ชุดที่1และจุดธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะจุดธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพณชุโต๊ะหมู่บูชาชุดที่2และขอเรียนเชิญประธานในพิธีประจำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาสายะปริตังพรูทะมั่งคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพรูทะมั่งคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพรูทะมั่งคลังวิกิตาจิตตามปริตังภะนันตุสะเคังกาเมจะรูเปคิริสิขรตะเตจันตาริเควิมานเนทีเปราเทจะกาเมนตรุวนะคหะเนเคหวัตุมิเกนเตภูมิจยันตุเทวาชระธรวิสเมยาขะคันธาปนาคังเตียทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสันดาโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพะทันตังธรรมสวนากาโลอายัมพะทันตังธรรมสวนากาโลอายัมพะทันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง
รณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทธอันทวิสัญจทวันทสัญจสหัสเกปัญจสตสหัสสานินามะอเมเสรสะอาหารเดสันธรรมันจะสังขันจะอันทะเรนะนามะมิหังนามะการานุบาเวนันตวันสาเปอุปันตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโดเสสะตวสัมบทเถปัญจปัญญาสัญจจตุเวสติสหัสนิณมะมิสิรสาอาหารเถสังธรรมันจะสังขันจะอันตรเรนะนามะอเมหานามะการานุภาเวนันตวันสัพเพอุปันตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโดเสสตุสัมโพธินะวุตรสเตอาตจันตาริสสะทาสะสนิณมะมิสิรสาอาหารเถสันธรรมันจะสังกันจะอันตรเรนะนามามิหานามการานุปาเวนันตวัสสะเปอุปันตเวอเนกาอันตรายามิวินาสันโดเสสัตโตโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะธัมมาสัสสะวะคัตเสวะเตนิดานะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธัสสิรทิฏฐิโนนะโมโอมัตยารัตถสรตนัตถยัสสสาธุกานะโมโอมกติตาสัตตาสวะตุตยัสสิณโมการะปะภาเวนะวิกาจันโตอุปาทวานะโมการานุเตเจนะวิเตมิโหมิเตชวังโยจักขุมะโมหมราปะกาโทสัมมังวะพุทโธสุขโตวิโมโตมาราสะปัสสะวินิโมจยันโตปะเปสิกเหมังจนะตังวินัยยอันตังสิรสานมามิโรกาสนาทานจะวินายกันจะตันเตจะสาเตชัยสิติหุนตุสาพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมตโชโยวิยตาสัสดุทาเสสิโรกาสวิสุติมังคังดิยานิโกธรรมมาทราสัทธาริสัตถาวะหัวสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานนามามิโมหะปะทารังอุปสันตตาหังตันเตชะสาเตชะยสิติหุนดุสาพันตรายาจะวินาสเมนดุสัทธามะเสนาสุข
ตานุโกโยโรกัสสปะปุปะกิเรสเชตานสันตุสยังสันตินิโยชโกจัสวะคาตธรรมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังสิรสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาดิเตนดันเตจสาเตชยสิทธิหุนตุสาพันธรายาจวินาสเมนตุนุตตรังอภิสัมโพติงสัมโพจิตวัตตถาคตโตปัทธรรมังยังอเทเสสิธรรมจักขังอนุตตรังสัมมเทวปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังยัตถคาตาอุโภอันตาปฏิปาติจมัชฌิมาจตุสวริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมพุทธตานังนาเมนะวิสุทธังสุตังธัมมจักขปวัตตานังวิยาการณปาเทนะสังหิตันธัมมนามเหเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภารานัสยังวิหารปะเตวิคารายะตัตตะโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาภายโยยังกาเมสุขกามสุขาลิกานุโยโกหิโนธัมโมปโฑทวชนิโกอนาริโยอนาทสานิโตโยจายังอัตตกิรมัฏฐานุโยโกทุโกอนาริโยอนาทสานิโตเอเตเตปิกเวอุปอันเตอนุปคามมมาชิมาปฏิปัฏฐานตถาคตเตนะปิสัมพุทธาจากุกรณีญาณกรณีอุปสมายอภินยสัมพุทธายนิพพานายสังปัตติกตัมมาจะสาภิกขเวมาชิมังปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมโพธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายอภิญญายะสัมโพธายะเนภานายะสังวตติอัยเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโกสายะเตตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสัพพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธะกุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายะเนภานะสังวาตะนิอิทังโคภิกขเวปุคคังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจรปิทุกขังมรณามปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทนัสุปายาสัพปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิเวปโยโคตุโคยัมปิจังนัลปะติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานากันตาตุยะโคปนะปิกเวตุกัสสะมุทโยอริยสัจจังยายันตันหาปุณโณภวิกา
านันทิรากัสสะกัตังตันทันตราปินันทิเมสยติตังกามมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิตังขวปันนปิกเวตัวกนิโรตัวอริยสัจังโยตัสสะเยวตันหายาเสสวิราคนิโรตจักขวปตินิสากุโมติอนันอิตังขวปันนปิกเวตัวกนิโรตคามิเนปติปทาอริยสัจังยะเมวะอริโยอัตตังกิโกมะโกสายะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัมปันติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทานทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติอิทันโตกัสสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทันโตกัสสมุทโยอริยสัจจังปหาตาปันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทันโตกัสสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติอิทันโตกนิโรตัวอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทันโตกนิโรตัวอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอารโหคุอุทัปปติตังคุปนิทันโตกนิโรตัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชา
อุทปาติอาโรโกอุทปาติทันโตกนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจิเมภิกขเวปุตเตอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติตังโคปานิทันโตกนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจโนเวตาภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโกอุทปาติตังโคปานิทันโตกนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโกอุทปาติยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสวาริยสัจเจสุเอวันเดปริวาตังทวังกาลังยทาปุตังยานาทัสนานสุวิสุตังอาโหสิเนวตาวหังภิกขเวสเทวเกโรเกสัมมาระเกสะพระธรรมเกสะสมณะพระมณียาปัจฉายะสเทวมโนสายะอันโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงยะตัวจะโกเมภิกขเวอิเมสุจะตัวสวาริยสัจเจสุเอวันเดปริวาตันทวาทัสการังยทาดังยานาทัสนังสุวิสุทังอโหสิยทาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสะพรามะเกสะสมณะพรามยาปัจฉายะสเทวะมโนสายะอันโนตารังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจปนะเมทัสสนอุทปาติอาโคปะเมวิมุตติอายมันติมาอาจาตินาติธานิปุณาบะโวติธัมมะโวจปะคะวะอาตมะนาปัญจวังอะภิกขะปะคะวะโตภาสิตังอภินันโตอิมาสมิงจะปัญหาวยาการณาสมิงพันยมันเนอายาสมโตกวดอัญญาสวิราชังเวตมารันธรรมจากคุงอุทปาติยังเกณฑ์จิตสมุทัยธรรมังสหปันตานิโรธธรรมเดปวัติเตจะปะคะวตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสัตตมนุนเวสุงเอตัมภะคะวะตาปาราณสิยังอิสิปตเนยมิกทายะอนุตรังธัมมจักขังปวาติตังอัปปติวาติยังสมณเณวาพรหมเณนวาเดวเณวามาเรณวาพรหมนาวาเกณฑ์จิวาโรกัสสมิณเตโอมานันเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุนเวสุงจาตุมหาราชิกานันเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานันเทวานังสั
านสุตวายามหาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงยามหานังเทวานสาธังสุตวาดุสิตาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงตุสิตานังสาธังสุตวานิมมานารติเทวาสาธรรมโนสาเวสุนิมมานารตินังเทวานังสาธังสุตวาปารณิมิตาวสวาติเทวาสาธรรมโนสาเวสุงปารณิมิตาวสวาตินังเทวานังสาธังสุตวาบรมกายิกาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเมตตาภะคะวะตาปารณสิยังอิสิปตนิมิกทาเยอนุตรังธรรมจักขังปวัตติตังอัมปติวัตติยังสมณเณอะบรมณเณนวเทเวนวมะเรนอะบรมณวเกนะจิวโรกัสสะเมนเตอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรามโรกัสสาทโธปุคคันจิอายันยันสัสสะสิโรกัตถาตุสังฆาปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมหันโนจะโอระโรโอภาสโรเกปาตุระโหสิอะติกัมเมวะเทวะอานังวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกธัญโยอัญญาสิวัตโพโกธัญโยติติธัมยัสสัมโตธัญญาสัญญาโกธัญโยตะเววนามะสิติพระโหเทวมโนสาจะมังคารานิอจินตโยงอากังกมานาสดนามโรหิมังคารโมตมังเสวนาจะภารานังปันติตานันจะเสวนาบัวชาจะบัวชนิยานังเอตมังคารโมตมังสิรูปเทสวะจะบัวเปียจะกตาปุญญาตาอาตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารโมตัมมังพระอุสัจจะสิปัญจวินายโยจะสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารโมตัมมังมาตาปิตุอุปาทานังโพธาธาราสะสังคาโหอนาคุราชกัมมันตาเอตัมมังคารโมตัมมันทานันจะธรรมจริยานจะยะตะกานันจะสังคาโหอนวาจานิกัมมานิเอตัมมังคารโมตัมมังอรติวิรติปะปะมหาจะปานาจะสัญญาโมอัปปมาโตจะธรรมเมสุเอตัมมังคารโมตมังคารวะจะนิวะโตจะสันโตติจะกตัญญุตาการเณนะธรรมสวนังเอตมังคารโมตมังคันเตจะโสวจัสตาสมนานันจะทันสนังกาเลนะธรรมสกัจฉาเอตมังคารโมตมังตปวจะพรหมจริยานจะอริยสัจนันทาสนานิบาณสัจกิริยาจะเอมังคารโมตมังพุทธัสสโรกถาเมหิจิตังยาสนะกัมปติยโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารโมตมังเอตัดิสังนิกตวานสัพพตมปราชิตังสัพพนสโสติงคันติ
เตสังมังคารโมตมันติญาณิทัพพุทธานิสัมมังคตานิโภมานิวายานิวันตริกิสัพเพวพุทธานสุมาณาปวันตุอะโตปิสังกันจะสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิพุทธานิสัมเมตสัพเพเมตังกโรธมานุสิยาปัจจายะทิวาจรัตตวจหารันติเยปะลิงตัสสมาหิเนรคัตตาอัปมาตายังกินเวตังเอราวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปณิตานันโนสมังอาทิตถาคเตนะอิตัมเปโพเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกยังวิราคังอมตังปณิตังยถาชกาสกยมุนีสัมมาหิตโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาติกิเจตธัมเมธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมโพตเสโตปริวันนะเยสุจิงสัมมาติมานะอันตริกันยมาวุสัมมาทินาเตนะสัมโหนะเวชะติธัมเมธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนโดยเยปุคาระอัตสัตถังปัสสะทาจาตาริเอตานิโยกานิโหติเตทาคินายาสุขตาสสะวกาเอเตสุทินานิมหาปราณิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปโยตามนสาธานเหนนิกาโคตมสาสนามิเตปาติปาตามะตังวิกายอรหัตถมุฏฐานิพุทธิงปุญจมานัยธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุนังปุราณานวานาติภวังวิราตจิตตายติเกภวสมิงเกนะเบชาวิรวนิชานทานิพันติติรายทายามปฏิโพธิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุการณิยมัตตกุสเรนยันตังสันตังปัฏฐังอภิสัมเมจะสักโกอุชัวจะสุหุชัวจะสุวะโจจะสะมุทวนติมานิสันโตสักโกจะสุปโรจะอาปะเกจโจจะสัลละหุกะวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอาปะกาปวะกุเลสวนะโนเกตวนะจะกุฏฐังสมังกิญจิเยนะเวนโยปะเรอุปวัฏฐายุงสุขิโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเกจิปานะโพตาติตสาวาทาวราวาอนวเสสาติคามวเยมหันตาวามหาจิมาราสกาอนุกัตุราติทาวาเยจาติทาเยจุเรวสันติอวิทุเรพุทธาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโกเปตนาติมันเยตกาตจินังเกณฑ์เจพยาโรสนามปฏิกสานยานานยมานยาสัทวคามินยมาตายทานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุรังเอ
วัมปิสาปะพุทเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตาญจสาปโรกัสมิงมาณสัมภังวะเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยันจสัมปาทังอเวรังอสัปปาตังเตทันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตมิโทเอตังอดิทายาบรามเมตังวิหารังอิดามาอุทิตินจานุปกรรมสิลวะดัสเนนะสัมปันโนกามิสุวินายะเกตังนาอิชาตุกาปัสยามปุนาเรติวิรูปักเถหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมชาปยาปุเถหิเมเมตังเมตังกันหังโคตมะเกหิจาปะทะเกหิเมเมตังเมตังดิปะทะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังปะหุปะเถหิเมมามังอะปาทะโกเหงสิมามังเหงสิติปาทะโกมามันจตุปะโทเหงสิมามังเหงสิปะหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวระสัพเพปาตรานิปัสสันตุมังกินจิปะปะมังอัปปะมานโนพุทโธอัปปะมานโนธัมโมอัปปะมานโนสังโฆปะมานะวันตานิสิริงสัมปานิอหิเวชิกาสัตตะปะติภิอุณานาภิสารภูมิสิกากัตถะเมราคะกัตถะเมปริตาปะติกัมมันโตพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวัตติยังวิหรติเชตวันเนอนันตะปินสัสสารเมตรตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขะโวภะทันเตติเมภิกขะวะโตปัจจาโสสงภะคะวะเอตัทโวจะเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุริกตายะญาณิกตายะวันทุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารทายะเอกันทสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกันทสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินปาปกังสุปินังปัสสติมนุนสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสอาคิวาวิสังวาสาทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยาติโมกวันโนวิปัสสิตติอสัมมูลโหกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตบรมโรปโกโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิโมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทัสสังสังสาปาติกังขาติอิธัมมาโวจะปะคะวะอาตมนาเตภิกขุปะคะวะโตภาสิตังอภินันดุนติ
เอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสาวัตติยังวิหารติเจตวันเนอนาตปิฏิกาสารเมเตนะโคปันนะสัมมาเยนะจันทิมานเทวปุตตราหุนาอสุรินเทนะกหิโตโหติอัตโกจันทิมานเทวปุตตภควันตังอนุสรมานโนตายังเวรายังอิมังคาทังอัมภาสินโมเมพุทธเวราตเวปโมนโตสิสาปฏิสาภาทัปฏิปันโนสมิงคาสเมสารนังภวันติอัตโกภควันจันทิมังเทวปุตตังอาราปราหุงอสุรินทังกาทายะอัญจปาสิตทังกาตังอรหันตังจันทิมาสารนังคโตราหุจันทังปมวลจันสุพุทธารโหกานุกรรมปกติอัตโคราหุอสุรินโทจันทิมาเทวปุตตมุจิตวาตรมานรูปโยเยนวิปปจิตติอสุรินเตนโหปสังกมิอุปสังกมิตวาสังวิโกโรมหันทชาโตกมหันตังอาทาสิเอกมันตังติตังโคราหุงอสุรินทังเวปจิตติอสุรินโทกาทายะอาจาปาสิกินโนสันตารมานโนวราหุจันทังปมวจสิสังวิกรูปโออากามมกินโนพีตัววติทสิติสัตถาเมภะเลพุทธาชีวันตนสุขังละเปพุทธกันธาภิกขิโตมิโนเจมนเจยจันทิมันติเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสาวะติยังวิหารติเจตวันเนอนันตปิฏิกาสารเมเตนะโคปนะสัมมาเยนะสุริโยเทวปุตตหุนาอสุรินเทนะกหิโตโหติอัตโกสุริโยเทวปุตตโหภควันตังอนุสรมานโหตายังเวลายังอิมังคาทังอัจจาสินโมเตพุทธเวราตเวปโมตโตสิสาปฏิสาภาทปฏิปันโนสัมมิตาสัมเมสารันหังภวติอัตโคภควาสุริยังเทวปุตตังอาราปรังอสุรินทังกาทายะอาจจภาสิตถาคตังอรหันตสุริโยสารันหังคโตราหุสุริยังปโมจจันสุพุทธาโลกานุกรรมปกาโยอันทกาอาเรตมาสีปะพังกะโรวิโรจโนมันดาริโอกะเตโชมาราหุคิริจารมันตาริเคปะชังมามะราหุปะมุนจังสุริยันติอัตโคราหุอสุรินโทสุริยังเทวปุณมุนจิตวาตรมานรูปโยเยนเวปจุยติอสุรินโทเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาสังวิโคโรมหันจาโตเอกมันตังหันดาสิเอกมันตังทิตังโคราหุงอสุรินทังเวปจิตติอสุรินโทคังอาจจะปาสิกินโนสันตารมานโนวราหุสุริยังปมวจสิสังวิครูปโออาคามกินโนปิตวะติทสิติสัตตะเมบะเลมุตอาชีวันตนสุขังละเปปุตตะกาธาภิกขิโตมิโนเจมุนใจสุริยันติอาทิโลเกสิระ
คุณโอสัจจังโสจายโนตยเตนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยมะกัตตารังอวัจิตวาธรรมะภรังสริตวาบัวปะเกชิเนสัจจะปรมวาสายะสัจกิริยมะกัตสหังสันติปาคาอปาตนาสันติปาทังวัญจนามัตตาปิตาจเนคันตาชาตเวตปฏิกรรมสหสัจเจกเตมัยหังมหาปาชาริโตสิกิวาจิสิโสลัสกะเรสานิโอตกังปัตวายะทาสิกิสัจเจนะเมสโมนาติเอสะเมสัจปารมิติวิปัสสิสนะมหาตุจักุมันตาสสิริมาโตยสปินามาตุสัพพุทธานุกัมปิโนเวสโพสนามาตุนะหาตากาสตปัสสิโนนามาตุกุสันตาสมาราเสนาปมาทิโนโกนาคมนาสนามาตุพรามนาสบุสิมาโตกาสปัสนามาตุวิปโมตตาสสะปฏิอังเครสาสนามาตุสัพยพุทธัสสิริมาโตโยอิมังธัมมะมะเดเสสิสาปะทุกขาปโนทนังเยจาปิเนปุตาโรเกยะถาพุทธังวิปัสสิสงเตชนะอภิสุนนามหันตาวิตาสังระตังอหิตังเทวมโนสานังยังนมาสันติโคตมังวิชังจรณสัมปันังบุหันตังเวตาสารตังวิชาจารณสัมปันังพุทธังวันธามโกตมันติยะโตหังปะกินิอริยายะชาติยาชาตโตนามิชานามิสันจินจะปานานชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสดิเตหนตุสดิกามัสสะโพชังโฆสติสังฆาโตมธัมมานังวิจโยตถาวิริยามเปติปัสสติโพชังคาจตถาปะเรสมาตุเปกโพชังคาสัตเตเตสาปตาสินามุนินาสัมปตาคาตาภาวิตาปะหุริสังวาตันติยาปิญญายะเนปานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัตเณโสติเตหนตุสัพพทาเอกัสมิงสมยเณนาโทโมกัลลานัญจกัสสปังกิรานิทุกิเตติสวาโพชังเคสาตเทยิเตจตังอภินันทิตวารโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพะทังเอกทาธัมมราชาปิเกราเจนะปิปิริโตจุนทาเตเรนะตันเยวะพนามเปตวานาสัตตารังสัมโมนิตวาจะอาบาทาตามหาวโอตาสิธานโสเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตหนตุสัมปันนาปะหินาเตจะอาปาตาตินันนามปิมเหสินามาคาหตกิเรสาวะปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวันนะโสติเตหนตุสัพพทายันทุนนิเมตตังอวมังคารัญญโยจามนาโพสกุณาสสัทโธปปักกะโหโดสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโทยันทุนนิเมตตังอวมังคารัญญโยจามนาโพสกุณาสสัทโธปปักกะโหโดสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโทยันโทนิเมตังอวมังคารัญญโยจามนาโพ
สกุณสสะโตปะปะกะวะโตสุปินังอาการตังสังฆาภาเวนะวินังสเมนุสักกัตวะพุทธรัตนังโอสัทธังโอตัมมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตนะโสทินานาสันตุปันตวะสัพเพทุกขาวะปัสเมนตุเตสักกัตวะธัมมรัตนังโอสัทธังโอตัมมังวรังปริราหะปัสมมานันธัมมะเตนนะโสตินานาสันตุปันตวะสัพเพพยาวะปัสสะเมนตุเตสักขตวะสังฆรัตนังโอสัทธังโอตัมมังวรังอะหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปันตวะสัพเพโรคัมภูปัสสะเมนตุเตเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวัจเจนะโหตุเตชยมังคารนาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวัจเจนะโหตุเตชยมังคารนาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังคลังมหาวชิราลังกรณโนทายานังธรรมคาติโยมหาปุญโยมหาเตโชหันติเมตตาทิธรรมิโกสัมพุทธมามะโกอาโกสัสนาสุปัฏฐามพระพุทธยรัตถาสะอาทายกรัญญานิปโกภเตภิโกสัสนาจิตเจสุสังขารหาเดวิเศษตัวอุปัฏฐามปฏิเตสันจะปิตกาตยสิกขณังจิตเตนะสัตตุการายราเทสัจฉันทการิโนกาเรติวุฒิภาวายราธาสัจปัชยะจะเอเตจัตถภารัญเยสังหิตังกราสุเจตสาตโยมทัยยิกาสัพเพสมาคาสันติชีวิโนโยเอตังทิยายันติภวันติทานหภัตติกาสมาคิยาจะสัพเพสังทายันเตโสวิโรจตินานาเทเสสุปัญญาตัวนิพพยนิรุปัฏฐโวอิเทเนโสมหาราชันเวสัตติสมายุโกอิทิเสมังคะเลกะเรเทมัสชยมังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตจะสาปรเมนธมหาราชาทายานังนันติวันธนูจิรันชีวตุทีคายุวันโนเปโตสุเคทิโตภโรเปโตจะสาปัฏฐปโปตุสาพมังคารังศิราราเชปเตธาตุนิจังภาตรานิปันสตุสัพเพมหิตติกาเทวาอภิปาเรนตุนังสัทธาจิรันเตทะตุโรกัสมิงสัมมาสัมพุทธานศาสนานเตทุกขปัตตาจะเนทุกขพยาปัตตาจะเนพยาโสกปัตตาจะเนโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเพหิสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัตยาสีรังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรทาหนตุขัจฉันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาภราปัต
ตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเทเจนรคังปันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนสัทธาโสเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัทธาโสเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาโสเทภวันตุเตสาธุกับพระสงฆ์สำนักศักดิ์10รูปมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานอันประกอบไปด้วยบทที่สำคัญมีพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นต้นนะครับในลำดับนี้จะได้เข้าสู่การน้อมถวายวัตถุทายธรรมในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมถวายบูชากันพระพุทธนะครับเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้านข้างนะครับและน้อมถวายผ้าไตรแด่รูปเหมือนของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยและถวายผ้าไตรทั้ง10ไตรแด่พระสงฆ์พิธีขอเรียนเชิญครับครับศรัทธาสาธุชนประนมมือนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อระลึกเสมอว่าในการน้อมบูชาจะต้องน้อมถวายบูชาพระพุทธนะครับและพระธาตุดอยสุเทพและได้เชิญอาราธนารูปเหมือนของพระครูบาเจ้าประดิษฐานไว้ณบริเวณมณฑลพิธีด้วยหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีจะได้น้อมประเคนผ้าไตรทั้ง10ไตรแด่องค์หลวงพ่อประธานสงฆ์และพระสงฆ์พิธีครับโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานสงฆ์พระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อพระครูประยัติธรรมพินิจจากอำเภอฮอดหลวงพ่อพระมหาชัยวัฒน์ปัญญาวชิโรปริยธรรม8ประโยคหลวงพ่อพระครูเทพบรธรรมจากอำเภอเสมิงวันนี้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ช่วงเช้าและช่วงเวลา 16 นาฬิกาเป็นคณะสงฆ์จากอำเภอฮอดและอำเภอเสมิงนะครับทั้งภาคเช้าภาคบ่ายรวม32รูปและเมื่อท่านประธานในพิธีได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พิธีแล้วนะครับท่านจะประจำอย่างที่นั่งดังเดิมเจ้าหน้าที่จะได้เทียบทายธรรมนะครับโดยขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับประกอบไปด้วยท่านที่2นะครับจากท่านประธานในพิธีเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดครับเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่16เชียงใหม่ครับเรียนเชิญท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เรียนเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและก็เรียนเชิญท่านผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับส
ซึ่งการจัดประกอบพิธีจะเป็นดังเช่นวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยน้อมถวายวัตถุทยธรรมนะครับและอนุโมทนาวิธีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21พฤษภาคมนะครับเมื่อทุกท่านนั่งประจำที่แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะตั้งพัดประจำสมณศักดิ์อนุโมทนาวิธีและถวายอดิเรกท่านที่รับชมอยู่บริเวณด้านข้างปริมณฑลต่างๆณมุมใดถ้ามีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำนะครับเปโปเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณิโชติระโสยธาวิวัจันโตสัพพโรโควินาสันโตมาเตภาวาโยสุขเถรคายุโกภวสัพเพติโยวิวัตตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขเถรคายุโกภวะเพียติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวัตตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิรินสนิจังวุฒปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเทชสาคโรกัพพยาเวราโสกาสันตุจุปาทวาอเนกอันตรายาปิวินาสันตุยะเทชสาจยเสธิตนังลาภังสวัสดีภะคะยังสุขังภรังสิริอายุจวันโนจโพวุฒิจยสวาสัตวาสาจอายุจเชวะสิทธิภวันตุเตโสอัตตลัตโทสุขิโตวิโรณโหพุทธสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสหิยาติปิโสอัตตลัตโทสุขิโตวิโรณโหพุทธสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสหิยาติปิโสอัตตลัตโทสุขิโตวิโรณโหพุทธสาสนิอโรโคสุขิโตโหหิสังหสัพเพหิยาติภิอะติเลกะวัสสะตังชีวตุอะติเลกะวัสสะตังชีวตุอะติเลกะวัสสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทรมหาลาชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตรมหาลาชวรสะภวตุสัพพทา
ขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธนุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเตครับและลำดับท้ายการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีตามลำดับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับครับหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีจะได้กราบองค์หลวงพ่อประธานสงฆ์จะขออนุญาตเวลาคณะราชการผู้ร่วมพิธีสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่จะได้เทียบเก้าอี้หนึ่งชุดสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเบื้องหน้าแท่นโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐานที่ประดิษฐ์สถานน้ำสงนะครับที่อัญเชิญน้ำสงตั้งไว้นะครับและจะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการบันทึกภาพหลังจากนั้นหลวงพ่อเมตตาให้อัญเชิญพระบรมธาตุดอยสุเทพจำลองมาเพื่อจะได้สงน้ำเป็นเบื้องต้นนะครับในเทศกาลวิสาขบูชาครับขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นเวลา 11:20 นโดยประมาณนะครับขอนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เทียบเก้าอี้นะครับข้าราชการทุกท่านที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีลำดับแรกเลยนะครับผมนำพาหัวหน้าส่วนนะครับและจะขออนุญาตนะครับว่าเสร็จพิธีแล้วท่านใดจะส่งน้ำพระธาตุจำลองนะครับก็เรียนเชิญนะครับขอฝ่ายช่างภาพด้วยน้องๆประชาสัมพันธ์เราจัดแถวรอหลวงพ่อนะเดี๋ยวจะร้อนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ร่วมพิธีที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวและข้าราชการที่อยู่ในมณฑลพิธีนี้หลวงพ่อเจริญพรไปทานข้าวที่อาคารศาลาฝั่งขวามือ60ปีนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปจะมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวบริการอยู่ที่บริเวณสถานีรถลิฟต์ด้านบนนะครับแถวหน้านั่งพับเพียบนะครับถ้าท่านจะนั่งแถวหน้านั่งพับเพียบนะขอท่านรองศาสตราจารย์พิรมด้านหลังเลยตัวสูงกว่าท่านอื่นตีโค้งเลยได้ไหมช่างภาพขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับถ้ามีร่มถวายหลวงพ่อนิดนึงแต่ในช่วงถ่ายภาพเอาร่มออกนะครับหลวงพ่อบอกไม่ต้องหลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อยินดีมากเลยภาคส่วนราชการบ้านเมืองจะจัดพิธีอย่างนี้เป็นเวลา15วันเลยนะครับจนถึงวันวิสาขะวันเตียวขึ้นดอยจะเป็นค่ำคืน21นะครับท่านผู้ว่าจะมาแน่นอนแล้วตอนหัวค่ำวันที่21 22เป็นพิธีใหญ่ถวายน้ำสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพขออนุญาตนับ10นะครับเพื่อถวายความสะดวกแด่องค์หลวงพ่อ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1กราบขอบพระคุณครับท่านใดจะถ
ถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพจำลองเชิญท่านประธานก่อนเลยนะครับท่านผู้ว่าได้ถวายน้ำสงฆ์อันนี้เป็นน้ำสงฆ์ที่ยังไม่ใช่น้ำสงฆ์พระราชทานนะครับเป็นในทุกปีในเทศกาลถวายน้ำสงฆ์นี้นะครับก็จะมีการอัญเชิญออกมาเพื่ออนุเคราะห์กับบางท่านที่มาร่วมพิธีที่จะไม่ได้มาในวันวิสาขะหมายความว่าหากติดภารกิจขอผู้ประสานงานจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ท่านวัฒนธรรมมาเองด้วยวันนี้และข้าราชการสำนักงานพระพุทธและศิษย์วัดเรานะครับดูแลที่ทานอาหารด้วยนะครับขอนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ที่กุฏิรับรองบริเวณด้านหน้านะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าด้านบนนะครับตรงบริเวณร่มไม้เฟื่องฟ้าครับครับคณะราชการในมณฑลพิธีนี้โดยเฉพาะท่านประธานในพิธีที่และแขกผู้ใหญ่ของเรานะครับที่ศาลา60ปีทานอาหารกลางวันนะครับพี่น้องศรัทธาประชาชนทั่วไปจะมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวที่บริเวณลานต้นเฟื่องฟ้าพระสงฆ์พิธีนิมนต์ที่ข้างกุฏิรับรองนะครับจะเป็นอาคารหอฉันนิมนต์เลยนะครับตอนนี้ขโยมวัดรอแล้ว 11:00 น.แล้วนะครับกราบขอบพระคุณศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านกราบอนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีนะครับและในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีให้จัดประกอบพิธีดังเช่นวันนี้เป็นเวลาถึง15วัน15คืนนะครับในวันที่16ก็คือ22นั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเชิญฝ่ายเลขาเราดูแลประธานในพิธีด้วยนะครับแจ้งไปยังเลขานุการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับทานข้าวกลางวันพี่น้องข้าราชการเตือนเนอร์มจลเฮาตวยเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลสุเทพพี่น้องท่านปลัดต่างๆนะนำโดยท่านนายอำเภอนะครับเชิญเลยนะครับผมส่วนพี่น้องศรัทธาสาธุชนพนักงานขับรถของตู้เจ้าเฮาเนอร์ลานต้นเฟื่องฟ้าหรือว่าต้นกระดาษบริเวณทางลงลิฟต์นะเราจะหันอยู่ตรงนั้นจะเป็นซุ้มที่มีรูปปั้นรูปเบื่อนของเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นนะครับท่านใดที่จะส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพองค์จำลองนะองค์นี้อยู่ในกุฏิที่พักของหลวงพ่อนะครับจะอัญเชิญออกมาเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับในงานสำคัญหลวงพ่อจะนอกจากจะกราบองค์จริงแล้วในการปฏิบัติกรรมฐานที่กุฏิพำนักหลวงพ่อจะกราบที่องค์นี้นะครับองค์จำลองนะครับท่านต่อแถวได้เลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่าน 4:00 น.เย็นนะพระสงฆ์อีก30รูปเจริญพระพุทธมนต์นะครับในเวลา 4:00 น.เย็นนะครับและก็มีแสดงพระธรรมเทศนา1กันเป็นดังเช่นพิธีในวันนี้และช่วงหัวค่ำนะครับในทุกๆวันในทุกๆวันจนถึงวันที่21และ22เป็นงานน้ำสงฆ์พระราชทานวันนั้นเราจะได้จัดเตรียมหงเงินหงคำนะครับแล้วก็จะได้ประกอบพิธีส่งน้ำพระราชทานถวายผ้าไตรหลวงก็คือผ้าไตรพระราชทานและผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศลรวม10ไตรแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์วันนั้นจะมีพระราชาคณะผู้ใหญ่ตั้งแต่รองสมเด็จพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราชชั้นสามัญเป็นต้นนะครับลูกศิษย์วัดเด้อผ้าไตรจีวรนำไปตัวนอกจากครัวทานเด้ออันผ้าจาน10รูป9รูปนะครับบ่ฮู้ว่าเสียงไปถึงก็นะผ้าไตรก็ถวายตัวนะครับถวายแล้วนำกลับวัดตัวนะเดี๋ยวมารับได้เด้อที่อาจนะเฉพาะลูกศิษย์ที่เกี่ยวข้องตอนนั้นเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสลับสับสนบอกกันตัวนะลูกเด้ออันที่มาจากอำเภอฮอด
ท่านมหาชัยวัฒน์เป็นต้นจะได้แจ้งคณะสงฆ์ผ้าไตรก่อสวายนะเนี่ยจะมีของอำเภอฮอดนี่ 3-4 ตนนี่ยังไม่ได้เอาไปหนุ่มน้อยถ้าตัวไปแล้วก็ไปบอกเทรนเนอร์บอกตุ๊เจ้าตัวไอ้ว่าตุ๊เจ้าตัวไหนมาสวดตังบนนี่ฮือมาฮือละอ่อนมารับผ้าไตรไปตัวนะครับขอเชิญทุกท่านทานอาหารกลางวันนะครับผมขอบพระคุณครับตอนแรกปะกันนะครับ 4:30 น.